ครับท่านผู้มีเกียรติเคารพบัดนี้ได้เวลาพอสมควรนะครับที่จะได้ประกอบพิธีศาสนพิธีในการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลศพและชาปนกิจศพของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนนิมมณีกับลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณสมเกียรติไกรนาลาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครได้ให้เกียรติเป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าสมเกียรติครับเรียนเชิญที่หน้าธรรมาสน์เทศน์เลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเมนด้านหน้าเมนนะครับอันนี้ก็เป็นผู้บังคับบัญชาของลูกสาวท่านผู้ใหญ่สงวนนะครับคุณเจี๊ยบคุณอุษาเนียมมณีนะครับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสภาพรถสำนักการขนส่งจังหวัดสมุทรสาครซึ่งลูกสาวของท่านผู้ใหญ่สงวนคือคุณอุษาเนียมมณีก็เป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการขนส่งจังหวัดสมุทรสาครฝ่ายตรวจสอบสภาพรถวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติไกรนาลาท่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสภาพรถนะครับจะให้เกียรติขอบพระคุณท่านหัวหน้าไกรนาลาท่านหัวหน้าสมเกียรติไกรนาลานะครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณประชาทัศน์แผนทัศน์อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและให้เกียรติเป็นผู้จุดธูปเทียนที่หน้าพระพุทธครับคุณประชาทัศน์นี่ก็เป็นอดีตกำนันตำบลนาดีนะครับรุ่นเดียวกับสมัยท่านผู้ใหญ่สงวนผู้ไหวชนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณประชาชนนี่ก็เป็นกำนันแล้วต่อลามาก็มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์สายทิพย์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะได้เป็นผู้จุดธูปเทียนที่เครื่องตั้งหน้าศพของท่านผู้ใหญ่สงวนเนียมณีครับข้างบนครับข้างบนจันหน้าเมนเลยครับหน้าเมนเดี๋ยวท่านนายกสุมิตรเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับในชุดจุดหน้าตู้พระพิธรรมนะครับในลำดับแรกนี่ก็จะได้ให้หลวงพ่อฉาบได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไม่ต้องทำอะไรมากสาธุไปยังบันเตียเลยไม่ต้องเอาไม้ออกไปได้อะไร
สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมะอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมะอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมะอรหันตสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ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 ะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังกัมมังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาเมตุมิตาจะเลยเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิเรเมริยมัจจะมาทัตตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญญาสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสาธุสิเรนะโภคะสัมปะทานสาธุสิเรนะนิพุติงยันติตัตมาสิลังวิโสทะเยธัมม
าจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญชิพลังอาญาจทาสันทีสะสัตตาปะระชะกชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาจักขาจเมเปตานังทักขินังชัชชาปุเพกตมนุสรังนะอิรุณังวาสุโกวายาหวัญญาปริเทวนานาตังเปตานมัฏฐายะเอวังติทันติยาติโหติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นทางปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้พ้นจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายได้ในคำสอนขององค์พระพุทธมีภาคเจ้านั้นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่จะทำการบำเพ็ญกุศลศพของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีมีโยมไสยบัวเนียมมณีและบุตรธิดาลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานเพื่อจะทำการชาปนกิจศพของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีให้เรียบร้อยไปหลังที่โยมสงวนเนียมมณีได้เสียชีวิตเก็บศพไว้เป็นประมาณปีหนึ่งเต็มปีพอดีก็มาจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อจะทำการชาปนกิจศพให้รู้ล่วงไปจัดการอย่างสวยงามน่าเลื่อมใสเป็นทางที่ลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณคือคุณพ่อของลูกๆคุณตาของหลานคุณปู่ของหลานฉะนั้นการบำเพ็ญกองการกุศลที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อจะให้ผลบุญผู้กุศลเหล่านี้ให้ถึงซึ่งวิญญาณของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมาดีซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ประกอบคุณงามความดีอีกได้ไม่มีโอกาสที่จะกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เหลือแต่ร่างอันไร้วิญญาณของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมาดีนั้นนอนนิ่งอยู่ในหีบศพประดับประดาด้วยดอกไม้ควายแสงสีอย่างสมศักดิ์ศรีสมเกียรติฉะนั้นเราภรรยาและบุตรธิดาลูกหลานด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อผู้ให้ชีวิตให้ร่างกายให้การศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกๆหลานๆอบรมลูกๆหลานๆให้ประพฤติแต่คุณงามความดีสร้างสมคุณงามความดีไว้แล้วคุณผู้ใหญ่สงวนเนียมณีนั้นท่านเป็นคนที่มีจิตใจกบอ้อมอารีมีจิตใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลลูกบ้านในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เป็นพ่อแม่พ่อลูกเป็นปู่ป้าตายายของลูกหลานนี่ก็คือหลักของการกตัญญูกตเวทิตาคุณเมื่อคุณพ่อสงวนเนียมณีให้ร่างกายให้ชีวิตให้การศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกๆหลานแล้วลูกหลานมาระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อก็ได้จัดการด้วยความกตัญญูกตเวทีนั้นจัดการมาเป็นโครงการกุศลเพื่อให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของคณะเจ้าภาพ
นี่ก็คือหลักทางการพระพุทธศาสนาฉะนั้นการที่จะบำเพ็ญกุศลองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญนั้นเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุท่านจำแนกไว้3ประการด้วยกันประการที่1คือการรักษาศีลประการที่2การเจริญภาวนาประการที่3คือการให้ทานศีลเป็นรากแก้วแห่งชีวิตของคนเราทั้งหลายถ้าผู้ใดรักษาได้ถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อว่าชีวิตของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องในศีล5ประการเบื้องต้นของผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะมีร่างกายจะมีจิตใจเข้มชื่นเบิกบานจะมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความสงสารแก่เพื่อนบ้านเพื่อนใกล้ชิดผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าใช้ศีลขจัดซึ่งความตนีความมัวเมาทั้งหลายให้เกิดความสุขความเจริญในตนเองและในครอบครัวได้มีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันด้วยหลักของศีลเบื้องต้นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสสอนไว้ประการที่สองคือการให้ทานคำว่าทานคือการเสียสละทานคือการเสียสละสิ่งทรัพย์สินเงินทองที่เหลือจากการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลไปยังผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ประสบอัคคีภัยบ้างประสบวาตภัยบ้างประสบอย่างนี้เราช่วยเหลือเกื้อกูลไปให้ขณะนั้นชีวิตของเขาก็จะมีจิตใจเข้มเชื่อเบิกบานขึ้นคือเพื่อนบ้านไม่ทอดทิ้งเพื่อนบ้านช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคุณโยมพ่อในผู้ใหญ่ตังหวนในมดีนั้นท่านก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีเช่นนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลวัดวาอารามทุกปีทุกปีปีหนึ่งประมาณ 3-4 หมื่นบาททุกปีไปฉะนั้นการที่โยมผู้ใหญ่หวนเนียมณีนั้นท่านทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลท่านไว้เพื่อสะสมบุญกุศลนี้ไปรอเลี้ยงวิญญาณในสัมภารยภพที่วิญญาณของคุณโยมผู้ใหญ่หวนเนียมณีนั้นไปสิงเทศอยู่ไม่มีใครอาจจะรู้ได้ว่าวิญญาณของผู้วัยชนไปแล้วนั้นจะไปอยู่ในทิศทางใดก็ไม่มีใครอาจทราบได้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ย่อๆว่าวิญญาณของผู้วัยชนนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปวิญญาณจะไปสู่ได้สองทิศทางทิศทางแรกคือไปสู่ทางสุคติทิศทางที่สองคือไปสู่ทางสุคติคำว่าทุคติคือโลกแห่งการชดใช้กรรมที่ลุ้นได้ก่อไว้เราก็ต้องชดใช้กรรมที่ตัวนั้นจะให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายไปช่วยเหลือเกื้อกูลชดใช้กรรมแทนนั้นก็เป็นไปไม่ได้เราทำความผิดทำกรรมใดไว้ก็ต้องชดใช้กรรมนั้นอีกประเภทหนึ่งผู้ที่ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอไม่ได้ขาดอันนี้เมื่อสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณจะไปสู่สุคติคำว่าสุคติคือโลกแห่งแสงสว่างนึกว่าวิญญาณนั้นจะไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปแน่แท้อย่างคุณโยมสงวนเนียมณีนี้เชื่อว่าวิญญาณของท่านนั้นต้องไปสู่สุคติเป็นเที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยว่าอีกว่าคนเราเกิดมาแล้วจะหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้หลีกไม่ได้ก็คืออาการสามประการคือการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาไม่ว่าแต่ชีวิตมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานต้นหมากรากไม้บ้านช่องเรือแพเป็นสภาพเดียวกันเกิดขึ้นเบื้องต้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต้นไม้เกิดขึ้นเบื้องต้นตั้งอยู่แล้วก็ยืนต้นตายไปบ้านช่องเรือแพ
ใหม่ๆก็แข็งแรงอยู่ไปอยู่ไปทุดโรมก็ผุพังสลายไปนี่คือหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตนั้นญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องสังเกตที่อื่นไกลสังเกตที่ตัวของเราเป็นหลักว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตร่างกายของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวันทุกเวลาที่ผ่านไปเดือนปีผ่านไป10ปีผ่านไป100ปีผ่านไปร่างกายเราก็ทรุดโทรมไปตามสภาพมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนอยู่ได้โดยที่ไม่แตกสลายไปนี่ก็คือหลักสำคัญอันหนึ่งให้เราได้ระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกว่าวันหนึ่งผ่านไปไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งความตายก็จะเคลือบคลานเข้ามาถึงเราทุกวันทุกเวลาทุกวันทุกคืนที่สิ้นเวลาไปนี่คืออันนี้เป็นหลักสำคัญให้เราระลึกทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นการระลึกถึงความตายจะเป็นเบื้องหน้านั้นเป็นการที่เราจะได้เมื่อมีความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเราญาติของเราก็ตามหรือตัวเราก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแก่ญาติของเราเราก็ได้หักข้ามความเศร้าโศกเสียใจเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาต้องสูญสิ้นต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดยฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติศึกษาชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขกายสุขใจปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจได้ดังนั้นชีวิตของเราเกิดมาแล้วตั้งอยู่ได้ก็อาการ4ประการคือตั้งอยู่ได้ในธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คือธาตุน้ําธาตุดินธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราก็ตั้งอยู่ได้ถ้าธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าที่ของตนชีวิตร่างกายเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับสิ้นสูญไปในชีวิตแบบคนโยมใจสงวนเนมดีนั้นเพราะว่าคุณโยมสงวนนี่ไม่ได้มีท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นถ้าเป็นคนมีจิตใจดีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือเกื้อกูลลูกบ้านช่วยดูแลลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนี่ก็คือหลักของความที่คือหลักของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่ที่จะบังเกิดแก่คนเราทั้งหลายได้หน้าที่มีอยู่หลายหน้าที่ด้วยกันฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ก็นับว่ามาเป็นพลังใจให้แก่ครอบครัวของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมณีและเป็นพลังใจให้แก่คุณโยมสายบัวเนมณีผู้เป็นภรรยาและลูกๆหลานๆจะได้คลายความเศร้าความโศกที่ได้สูญเสียคนสำคัญในครอบครัวไปโดยไม่มีวันที่จะกลับคืนมาอีกได้สุดท้ายในการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้ดมาขอคุณมาตีรัตนาใจมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงโดยบันดาลให้คณะเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้มีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมมุ่งความมุ่งมาตรปรารถนาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปราศจากโทษคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่างๆและคุณขอบุญยราศีทักษิณานุวัฒนกิจอันเป็นส่วนสุจริตหาโทษไม่ได้จะนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณของคุณโยมผู้อยากสงวนเนียมดีให้ได้รับผลบุญกุศลที่ครอบครัวภรรยาบุตรธิดาลูกหลานได้กระทำแล้วกวดน้ำส่งไปให้ให้ได้รับผลบุญบุญกุศลนี้แม้ว่ามิได้รับทราบขอเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้จงนำพาผลบุญบุญกุศลนี้ให้ถึงวิญญาณของคุณโยมผู้ใหญ่สงวนเนมณี
ให้ได้รับผลบุญกุศลนี้สะสมไว้หล่อเลี้ยงวิญญาณในสัมภารยภพต่อไปแม้ว่าได้รับทราบแล้วก็ขออนุโมทนาย้อนหลังมาถึงครอบครัวมาถึงญาติพี่น้องมาถึงเพื่อนบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขดังอาตมาสัพพทานได้ตัจนาขอยุติพระสัตตมเจตนาโดยย่อพอสมควรแก่เวลาดังที่ได้ชี้แจงแสดงพระสัตตธรรมเจตนาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุก็เขากลับรัตนาท่านพระครูวิทิสาคอนธรรมได้พักผ่อนที่อาสนะนะครับเดี๋ยวได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องธรรมพร้อมกันทีเดียวในลำดับต่อไปนี้จะได้เรียนเชิญท่านนายกสุมิตรแผนทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลนาดีครับเป็นผู้จุดธูปเทียนที่หน้าธรรมะที่หน้าตู้พระธรรมครับขอพระท่านอภัยกับเรียนเชิญท่านนายกสุมิตรแผนทัศน์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาดีนะครับเดี๋ยวจะได้ถวายจตุปัจจัยนะครับแด่พระคุณเจ้าหลวงพ่อฉาบนะครับในวันหลวงพ่อได้พักผ่อนที่โซฟาด้านหน้านี้นะครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายกสุมิตรแผ่นทัศนะครับนายกเทศมนตรีตำบลนาดีได้เป็นตัวแทนคณะเจ้าภาพจุดธูปเทียนที่หน้าตู้พระธรรมครับเชิญครับตานาคาจะเปิดจอ
ปันังอาชาตังวาปะเหตังเวโอลาริกังวาสุขุมังวาเหนังวาปะเนวายังทุเรวาสันติเกตเถกะจังอภิสัญญาหิตวาอภิสังเกปิตวาอยังโมจเทโลปะคุณโตสังคาโหสังคาโหสังคหิตานาสังคหิตัง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 สัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอะสังคหิตังฉัพพัญญัตติโยขันธปัญญัตติอายตนะปัญญัตติธาตุปัญญัตติสัจจปัญญัตติอินทรียปัญญัตติปุคคลปัญญัตติกิตาวัตถุปุคคลานังปุคคลปัญญัตติติสัมมยวิโมตตุอัตตมยวิโมตตุกุปะธัมโมกุปะธัมโมปะริหานะธัมโมปะริหานะธัมโมเจตนาภาโพอนุราคะนะภาโพปุถุชนโคตระโพปโยปะระโตปโยปะระโตปะภาคะมะโนปะภาคะมะโนอนิยโตอนิยโตปะฏิปันนะโกปะเรติโตอนะอรหัตตายะปะฏิปันโนคาโลอุปนาปเทจิกาตาปะละมะเทนาติอามันเตโยตาจิกาตโตปะละมะโตตะโตโสปุคาโลอุปนาปเทสัจจิกาตาปะละมะเทนาตินาหิวะสังวัตตเปอาจานายเนกะอันเจปุคโลอุปนัมปติสัจจิกัตถปะละมะเทนะเทนะวัตตะเรวัตตะเปโยสัจจิกัตถโทปะละมะโทตะโทโสปุคโลอุปนัมปติสัจจิกัตถปะละมะเทนาติเมตังเยเกติโกสลาธรรมสัพเพเตกุสลโมนาเยวาปนะกุสลโมนาสัพเพเตธรรมกุสลาเยเกติโกสลาธรรมสัพเพเตกุสลโมนาเอกโมลายเวปนะกุสลโมเรนะเอกโมลาสัพเพเตธรรมกุสลาตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิ
ปะเทปะจโยตานันตาลาปะจโยธรรมนันตาลาปะจโยตาชาตาปะจโยอัญญมัญญาปะจโยนิสัยปะจโยอุปนิสัยปะจโยปุเรชาตาปะจโยปะชาชาตาปะจโยเสวนาปะจโยกรรมปะจโยวิปากปะจโยอาหารปะจโยอินทรียปะจโยฌานปะจโยมรรคปะจโยสัมปโยตปะจโยวิปโยตปะจโยอธิปะจโยนาธิปะจโยวิคตปะจโยอวิคตปะจโยโลโลหนึ่งสองสามโอกาสนี้จะได้ให้คณะเจ้าภาพนะครับได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแล้วก็ขันกันเทศแด่หลวงพ่อท่านพระครูวิทิตสาคอนธรรมเชิญคุณแม่ไตรบัวนิมณีครับแล้วก็บุตรชายบุตรสาวนะครับเชิญครับแล้วก็น้องเขยด้วยนะครับท่านนายกสมนึกครับน้องของคุณป้าสายบัวได้ถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็ขันกันเทศแด่หลวงพ่อฉาบเจ้าวาดวัดบางปิ้งที่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นท่านพระครูศรีปริยัติสาครเจ้าวัดวัดพรมคุณารามหรือว่าวัดบางตะคอยแล้วก็ในวันประชุมเพลิงก็จะเป็นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14นะครับก็จะเป็นองค์แสดงในวันประชุมเพลิงในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีนามต่อไปนี้นะครับได้ทอดผ้าบางสุกุลนะครับพระคุณเจ้ารูปแรกนะครับพันตำรวจโทขวัญชัยแสงอรุณและก็คุณพนมวาลีอดีตหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครพระคุณเจ้ารูปที่สองขอเรียนเชิญท่านสจ.สุภาพดีกระจ่างสมาชิกสภาองค์การประหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับท่านสจ.ประดิษฐ์ทรงรักสมาชิกสภาองค์การประหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพระคุณเจ้ารูปที่3ดร.บานชื่นนักการเรียนอาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรและก็คุณวันธนาจารุปาโมทอดีตหัวหน้ากลุ่มการงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพระคุณเจ้ารูปที่4คุณพัฒนาพรสุขปราณอดีตปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนและก็คุณภูดิษฐ์แก้วตระกูลโชติอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายก็เรียนเชิญทั้ง8ท่านครับเดี๋ยวรับพระไตรที่เจ้าหน้าที่นะครับรับพระไตรที่เจ้าหน้าที่นะครับพระคุณเจ้ารูปละ2ท่านนะครับรูปละ2ท่านนะครับรูปละ2ท่านได้รับพระไตรจะไม่ได้วางไว้บนอาสนะทั่วๆไปนะครับเพราะว่า
จิตตวานิโรจันติเตสังโวปัสโมสุโคขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง4ชุดนะครับทั้ง8ท่านขอบพระคุณมากครับในลำดับต่อไปนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เป็นประธานตรงต่อไปนี้นะครับได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าที่สวดพระภิธรรมนะครับพระคุณเจ้ารูปแรกขอเรียนเชิญคุณพิมพ์สุภากไกรลักษณ์ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาดีคุณลิสานภกรสุโขรัตน์ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านแพ้วพระคุณเจ้ารูปที่สองขอเรียนเชิญท่านกำนันอธิวัตรเปลือกเล็กกำนันตำบลนาดีและท่านผู้ใหญ่ประดาวุฒแผนทัศน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลนาดีพระคุณเจ้ารูปที่สามขอเรียนเชิญคุณอนันต์พรามอนงและก็ท่านผู้ใหญ่ชูชาติปลายจันทร์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลนาดีพระคุณเจ้ารูปที่4ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ปัทมาดีกระจ่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนาดีแล้วก็คุณวันวิภาชุ่มชื่นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนไก่ดีขอเรียนเชิญทั้ง4กลุ่มทั้ง8ท่านครับกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง4ชุดทั้ง8ท่านนะครับที่เป็นตัวแทนของคณะเจ้าภาพในการถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้าที่สวดพระภิธรรมในวันนี้ในลำดับต่อไปขอได้รับพรพระนะครับยะถาวะริวหาปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิชะโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนละโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตตปโรโควินาตโตมาภวัตวันตรายโยสุขิติกายโยโกภวัตสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายโยโกภวัตสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรI'm not
พระพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก่อนจะกลับนะครับน้ำกับอาหารว่างข้างๆท่านผู้มีเกียรตินะครับถือไปด้วยนะครับผมลืมประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าให้ท่านทานได้ขออภัยด้วยนะครับทางเจ้าภาพบอกว่าน้ำกับอาหารว่างที่อยู่ข้างๆนะครับเตรียมแจกไว้ให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ถ้าไม่ได้ทานที่นี่ก็ถือกลับไปทานที่บ้านในนามของคณะเจ้าภาพซึ่งมีคุณแม่สายบัวเนียมมณีในฐานะภรรยาของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมณีพร้อมด้วยบุตรธิดาขอกราบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นเกียรติฟังพระคุณเจ้าสวดพระภิธรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับขอกราบขอบคุณบรรดาท่านผู้มีเกียรติไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีการสวดพระภิธรรมอีก1คืนก่อนที่จะได้มีการประชุมเพลิงในวันอาทิตย์นะครับขอได้รับความขอบคุณจากทางคณะเจ้าภาพครับThank you.